ับนักทุนกระจองงอแงการบินไทยนะคะขายก่อนครับขายเลยครับขายเลยขาดทุนต้องขายเทคหรนืิอคเปล่เสาียนะฮะเทคนิคเสียนะครับเทคก็นิคเสียไปดูเทอคธินบิายคก่อนการบินไทยอธิบคา่ยะก่อนอธิบายนิดนึงว่ากลับมาคใช่ะ้เวใหม่นะครับแนวรับจะเป็น25แนวต้านจะเป็น28นะครับถอยมารับที่25นะคะใช่ครับ25 24.8นะครับคือแพทเทิร์นตอนบ่ายมาล็อกลงมาเลยนะครับใช่ใช่ค่ะมีโพบา50ก็ต้องขายเลยนะครับเพราะว่าแพทเทิร์นวันนี้ก็คือว่าโวลุ่มเยอะนะครับแต่ราคาไม่ปิดไฮนะฮะแพทเทิร์นก็จะไปต่อก็คือวันนี้ก็ปิด28แต่โวลุ่มมานะครับอันนี้ถือว่าเสียละทรงเสียแล้วนะเทคนิคทรงเสียแล้วนะคะกลับมาเป็นไซด์เวย์นะครับยังไม่ได้ลงนะฮะอ๋อไม่แต่ลงเราก็ขายก่อนเสียก็ตามข่าวเราต้องทราบต้องรู้นะว่าแพทเทิร์นของหุ้นตอนนี้นะครับมันเป็นเลือกตัวละนะฮะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปติดหุ้นค่ะอย่าติดหุ้นนะถอยเลยติดหุ้นอย่างเราดู AAV ขึ้นต่อเนี่ยถือต่อเห็นไหมฮะ AAV ทรงยังดีอยู่นะครับก็อันนี้ถือว่าถือต่อขึ้นต่อได้นะครับKTB ขึ้นมาถึงแนวต้านละ 19.1 จะขายวันนี้หรือจะขายพรุ่งนี้แล้วแต่นะครับก็มันจะเป็นตัวๆเงี้ย TNB จะมาไหมวันนี้เข้าเงินไทยนะฮะ TNB นะครับจะปิด230นะครับวอลุ่มมากกว่าเมื่อวานนะครับจะมาไหมนะครับจะต้องปิด230นะครับทำไมก็ใช้เวทต่อนะครับได้กราฟเป็นรายตัวเลยนะก็จะเป็นตัวของตัวที่เสียทรงก็จะเป็น BJC นะฮะอันนี้ก็คือออลิบาเราต้องขายละนะค่ะ BJC ทรงเสียไปแล้วเทคนิคทรงเสียแล้วนะตัว Beauty นะครับชื่อสวยแต่ทรงไม่สวยแล้วนะ Beauty ไปแต่ทรงไม่สวยแล้วทางด้านเทคนิคนะคะทุกท่านสวยแต่ทรงไม่สวยแล้วนะครับขึ้นมาเยอะแล้วด้วยนะครับก็ต้องหาจังหวะขายนะครับไม่ต้องแบบผีถามนะฮะก็ต้องดูเป็นรายตัวเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่านะครับเราว่าไปตามเทคนิคนะครับแจ๊สนะครับดูที่เป็นไงนะแจ๊สขึ้นไปนะครับแนวต้านอยู่ตัวนี้6.10 บาทนะครับวอลุ่มก็ใช้ได้นะครับผมคิดว่ายังไง6.25 บาทแถวเนี้ยครั้งแรกจะยังไม่ผ่านนะครับวันนี้ขึ้นไปที่6.20 บาทนะครับแจ๊สวอลุ่มเข้าแจ๊สยังถือรุ่นนะฮะถือรุ่นพรุ่งนี้นะครับถ้าการเล่นของแจ๊สพรุ่งนี้ก็คือเปิดไม่โดดนะครับเปิดแล้วลงก่อนนะครับ6 บาทอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็บวกไปนะครับวันละ15 ตังค์20 ตังค์อะไรเงี้ยแสดงว่ายังขึ้นต่อไปได้นะครับแต่ถ้าพรุ่งนี้เปิดแล้วโดดเลยนะครับวิ่งขึ้นเลยสูงเลย6.30 บาท 6.40 บาทถ้าเนี่ยมันท่าจบนะฮะดูเทคนิคตามไปเป็นตอนนี้ต้องเทคนิคต้องละเอียดนะครับต้องตามเทคนิคกันนะฮะใช่เพราะส่วนใหญ่ขึ้น5มันจะทำสั้นหมดเลยทุกตัวนะขึ้น5 4K เจอมาแล้วใช่ไหมครับขึ้น5ของ IVL เจอมาแล้วใช่ไหมครับค่ะเจอมาแล้วแต่ว่าจะจบตรงไหนขึ้น5ของบางจากเจอมาแล้วใช่ไหมครับค่ะหมดหมดเลยนะ5สั้นหมดเลยเพราะว่า3มันยาวค่ะค่ะที่พูดนี้มันคือจ้ามันก็5นะมันกำลังเนี่ยพอมันผ่าน6บาทขึ้นมาปั๊บมันก็เป็น5ค่ะซึ่งเราไม่รู้ว่า5จบที่เท่าไหร่นะอยู่5อยู่5นะฮะต้องติดมันขึ้น5แล้วนะแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูหลายตัวแล้วว่าขึ้น5โคตรโหดวอลุ่มตลาดก็เยอะแยะเทรดกันมันเทรดแบบหมื่นล้านหุ้นไปไหนเลยค่ะอันนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังแต่ไม่ต้องกลัวค่ะระวังก็คือไทยคุณขายไหมถ้าคุณไม่ขายเนี่ยแสดงว่าคุณไม่ระวังตัวละค่ะค่ะพรุ่งนี้แก๊สเปิดโดดไป6.40 บาทคุณขายไหมถ้าไม่ขายแสดงคุณไม่ระวังถูกไหมครับคำว่าระวังไม่ใช่กลัวระวังไม่ถึงว่าระวังจะไม่ทำตามที่ควรทำค่ะค่ะตลาดยังไม่ลงตลาดยังไม่ลงนะฮะอย่างพรุ่งนี้ก็ยังย่อขึ้นต่ออยู่อะไรเงี้ยค่ะได้ค่ะยังไม่มีสัญญาณที่บอกว่าฝรั่งออกนะครับเว้นแต่วันนี้ที่เราคุยกันตั้งแต่เช้านะครับเท่านี้กลายว่าฝรั่งขาย30,000หรือออกแล้วนะตอนนี้เหยียบ70,000แล้วนะคะใช่ก็เป็นสัญญาณแรกเลยที่บอกซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นแน่ KTB KTB ขายก่อนมันคือเราต้องคือ KTB เนี่ยขึ้นมาแล้วก็มาชนไอ้ตรงแนวต้านเนี่ยขึ้นมาไกลมากแล้วมาชนเนี่ยลักษณะของการขึ้นลักษณะเนี้ยจะไม่ผ่านในครั้งแรกอ๋อ19.2นะแต่หลังจากจะขึ้นต่อไปได้อีกมั้ยเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะซึ่งเราไม่กล้าบอกเป้าหมายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวติดหุ้นเดี๋ยวนักลงทุนติดหุ้นเนาะติดหุ้นนะ
ช่ใช่เดตติทูดตอนนี้เราจะไม่อยากบอกเป้าหมายของราคาเดี๋ยวมารอเป้าเพราะว่ามันจะรอแล้วมันจะติดหุ้นนะเดี๋ยวก็จะบอกไหนบอกว่า BJC จะไป5 บาทอะไรเงี้ยนะเราบอกว่ามันเป็นแนวต้านคือเราบอกเป็นแนวต้านเนี่ยเราต้องคือเข้าใจว่ามันคือเป้าไม่ใช่ไม่ใช่มันคือแนวต้านไม่ถึงว่าขึ้นไปยังไงก็ไม่ผ่านส่วนใครที่รองมาเมื่อเช้าก็ต้องปิดไปแล้วนะครับเล่นขาลองแถวๆนี้ก็อันตรายนะแต่เช้าย่อมาลองไปขึ้นมาปิดไปนะเมื่อสัปดาห์ที่เราคุยกันนะครับก็ไม่ได้เป็นไรย่อลงมา985ย่อลงมาจะรุ้นไหมก็แทงแค่นี้พรุ่งนี้ก็รอพรุ่งนี้ก็ได้นะรอพรุ่งนี้รอพรุ่งนี้ย่อแล้วลองอีกทีก็ได้นะครับแนวรับเดิมก็เป็น982เลยครับ982นะฮะใช่แนวรับนะฮะดูนะครับพูดยังไม่ง่ายนะไม่ง่ายกล้าไม่ใจดีเลยรอบนี้นะค่ะมันขึ้น5แล้วด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้คือเล่นหุ้นแล้วยังไม่ได้ในรอบนี้ผมว่ารอดีกว่านะรอดีกว่านะฮะรอให้มันแบบง่ายก่อนนะคือหุ้นตอนมันง่ายเนี่ยคือว่าตอนมันลงเยอะๆนะค่ะแล้วมันจะเกิดไหมมันเกิดมันยังไม่ได้เกิดขนาดเกิดเมื่อไหร่นี่ผมไม่รู้นะฮะแต่มันขึ้นมาลักษณะแบบนี้สุดท้ายมันก็จะต้องเกิดการคอร์เรคชันแรงนะครับและจังหวะมันค่อยเข้าไปเล่นมันจะง่ายกว่านะครับเหมือนตอนเบรกซิตจำได้ไหมครับค่ะซื้อหุ้นอะไรก็ได้มันก็ขึ้นทุกตัวนะแต่มาซื้อวันนี้แถวนี้สลับตัวนู้นไปตัวนู้นตัวนี้นะครับผิดจังหวะไปนะครับเข้าผิดจังหวะเอาติดตัวนี้เท่าทุนเนี่ยไม่ค่อยได้กำไรค่ะค่ะนะครับค่ะก็น่าสนใจนะตอนนี้บางตัวขึ้นบางตัวก็ลงนะบางตัวขึ้นมันเดียวจอดใช่มันขึ้นห้าไปนี้หมดเลยขึ้นมันเดียวจอดเลยตอนเบรกปุ๊บจะอย่าไปไล่เด็ดขาดเลยโดนเลยอย่างไอ้ไทยเนี่ยมันต่อ28เบรกขึ้นไปเป็นขึ้นห้าเลยนะค่ะค่ะมันโดนล็อกก่อนเลยคุณเป็นเรื่องกำไรไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับเราไม่รู้อะกำไรดีไม่ดีเราขายก่อนค่ะแต่ทีมบีนี่จะเบรกไปถึง3นะครับทีมบี 2.28 นะฮะไม่เป็นไรมันก็อาจจะยังไม่เล่นวันนี้พรุ่งนี้อะไรก็ว่าไปค่ะฐานไทยนะแต่ถ้ามันเบรกขึ้นไปตรงนี้นะฮะเบรกขึ้นไปที่ราคาบ่งบอกไม่ช้าก็คือ2.34ขึ้นไปมันจะไปขึ้น3ค่ะค่ะเบรกแล้วจะเป็น3นะครับโดยปกติแล้วทำเลของตลาดก็ทีมดีต้องขึ้นก่อนนะครับก่อนที่ตลาดจะลงรอบใหญ่นะแต่ว่าในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะคุณนิพนธ์ยังยืนได้ดีนะคะปตท.ปตท.สผ.จริงแล้วตัวของท็อปเอาก่อนที่เราท็อปสวยสุดละตอนนี้ค่ะท็อปกับPJCเราต้องรู้ว่าตอนมัน1,400ขึ้นมา1,550เนี่ยท็อปมันลงค่ะใช่60ท็อปมันวิ่งสวนลงกับแบบ PTTC น่ะมันลงนะเพราะนั้นพอมันลงไปปรากฏว่าคือมันเป็นหุ้นที่เป็นไซเวย์เซเวในโน้มแนวโน้มขึ้นนะครับพอมันลงไปมันก็เซเวกลับขึ้นมานะครับเพราะมันอยู่ในช่วงเซเวนะครับกำไรมันดีมันก็เลยวิ่งขึ้นมาครับเพราะว่าหุ้นไม่ว่า GC หรือท็อปเนี่ยมันจะเป็นกรอบเซเวแบบเนี้ยนะเพราะนั้นเราหาจังหวะเล่นกับมันก็ได้แต่มันลงไปซื้อขึ้นมาเขาขายมันจะเป็นมันจะไม่มีความเสี่ยงนะครับเพราะหุ้นกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่กำไรดีต่อไปในปีนี้อะไรสมองเนี่ยนะครับเพราะมันมีปิโตรเคมีเข้ามาด้วยนะก็แบบเนี้ยนะครับวนไปวนมาวนไปวนมาซึ่งเราจะเห็นว่าจะได้ซื้อกลุ่มน้ำมันหรือปิโตรเคมีมันแข็งแย่ตลาดตรงนั้นเยอะนะครับค่ะถึงแม้ว่าน้ำมันตกแต่หุ้นน้ำมันไม่ตกถูกต้องหุ้นน้ำมันมันจะไม่ตกเพราะว่าในตัวของทฤษฎีของคอนโทรลมันบอกไว้นะว่าจะได้หุ้นขึ้นนะครับเงินจะไหลมาที่หุ้นกับคอมโมดิตี้มันก็เป็นตามอันที่จริงนะครับค่ะเพราะฉะนั้นหุ้นที่ขึ้นได้ดีก็คือหุ้นคอมโมดิตี้ที่ขึ้นมาซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าหุ้นพวกนี้มันเล่นยากนะเล่นยากง่ายนะมีตัวเดียวง่ายก็คือปตท.ปตท.นะฮะง่ายอยู่ตัวเดียวซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าตัวเองเล่นหุ้นเก่งไหมมีความสามารถขนาดไหนนะครับให้ขันเล่นปตท.นะครับซื้อปตท.ลองพูดลองพอนะฮะ อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับปตท.นะครับแล้วก็วันหนึ่งคุณจะเห็นเครื่องมือทำเงินจากหุ้นตัวนี้ตัวเดียวนะครับคุณไปเชี่ยวชาญหุ้นตัวนี้ตัวเดียวนะครับคุณก็จะสามารถ
รวยถ้ในาตกลิานดไดได้้ตลอดทัโ้ดงปยีไม่ลิมิตนะไม่ลิมิตเลยนะโอ้โหเหรอฮะเพราะคุณจะทำเท่าไหร่ก็ได้คุณจะซื้อปตท.สมมติตามที่มันลดไป200ที่เราชักชวนให้ซื้อคุณจะซื้อ500 ล้านก็ได้1,000 ล้านก็ได้มันทำได้เต็มๆไงนะครับแล้วรอบของปตท.รอบนี้มันอยู่ในคลื่นไหนแล้วล่ะคะก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาทำห้าเหมือนกันเอาห้าเหรอฮะห้าทำห้าเหมือนกันเสียวนะนะครับเคยให้ไว้ที่360นะ360แล้วฮะเคยให้ไว้ที่360นะครับอย่าไปจำตัวเลขมากนะครับอยเ่ดาี๋ยวอมยัน่าไม่ติดเดี๋ยวมัน359แล้วเดี๋ยวจะว่ากันคือเราไม่รู้หรอกวันนี้ปตท.มันต้องขึ้นเพราะว่ามันไม่มีหุ้นขึ้นอ๋อมันยังอยู่ในทรงขึ้นอยู่นะฮะแพทเทิร์นทใชาง่ขึ้นนะมันยังเป็นทรงขึ้นอยู่นะครับเมรันียงไฮขึ้นไฮของมันที่รอบของ340นี่มันผ่านมาแล้วไป344ฮะ3440เพราะลนั้ะนถ้าพรุ่งนี้เกิดว่าเป็นกลุ่มอื่นขึ้นมาแทนได้นะครับธนาคารมันก็จะไม่ขึ้นนะครับค่ะถ้าเทียบกลุ่มปตท.กับพวกกลุ่มแบงค์แล้วปตท.ค่อนข้างทรงดีกว่าใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าแบงค์เนี่ยมันก็ไปอิงกับตัวของ GDP นคะค่ระับซึ่ง GDP ที่มันโตเนี่ยมันไม่ได้โตจาก I-Investment มันไม่ได้โตจากเอ็กลบเอ็มมันไม่ได้โตจากซีฟอร์สันชันมันโตจากตัวจีค่ะเพราะนั้นเนี่ยเขาไม่ให้ราคาผมสรุปว่าเขาไม่ได้ให้ราคา GDP นะครับราคา GDP เนี่ยที่จะมากระทบกับพื้นฐานของประเทศเนี่ยมันต้องเป็น GDP ที่เกิดจาก3 ตัวที่ไม่ใช่จีนคะ่ะถ้าตับได้จีจะทำงานอยู่แสดงว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นยังมีปัญหาอยู่ค่ะนะครับเพราะนั้นเขาจะไม่ให้น้ำหนักนะครับค่ะอ่ะค่ะตลาดหุ้นไทยปิดแล้วนะคะตอนนี้ก็ปิดที่ระดับ1,549 จุดลบไป3 จุดนะฮะก็ถือว่าดัชนีหุ้นไทยตอบรับข่าวร้ายไปก็หรืโออเคนะครับพอละที่เราเห็นก็คือวอลุ่มเยอะแล้วก็หนักนะค่ะค่ะแล้วก็หุ้นได้หลายตัวก็เริ่มแบบงอแงนะงอแงโอเคงอแงเริ่มแบบขึ้นมายาวๆนะฮะก็เริ่มงอแงแล้วอ๋อเริ่มไม่เอาแล้วเริ่มลงเริ่มลงแล้วเริ่มลงแล้วอาการหลมาัยนๆตัอวงวิ่งมายาวๆนะโอ้วิ่งมาดูสวยมากนะครับเคมาบิวตี้อะไรเงี้ยเริ่มไม่เอาอ๋อฮะเริ่มเลิกกำไรดีแต่เลิกอ่ะอืมอันนี้ต้องระวังนะฮะค่ะค่ะอ่ะคนเก่งสุดไม่เอาแล้วอ่ะสรุปวันจันทร์ดัชนีหุ้นไทยถือว่ายังอยู่ในทางขึ้นนะคะยังทางขึ้นอยู่ทางขึ้นนะคะเราจะรู้ว่าทางลงเนี่ยเราดูที่นะครับตัวแรกเลยก็คือหนึ่งไม่สถีึง1535นะฮะ15351535นะครับคือเส้น10 วันนะครับเส้น10 วันใช่อ๋อฮะก็ดูตรงเส้นนั้นนะคะใช่ตอนนี้มันก็คือว่ามันเกิดอาการมันบอกแล้วตลาดมันเตือนแล้วแหละมันก็ไดเวอร์เจนสองขั้นด้วยนะครับคือไดเวอร์เจนของขึ้น1กับขึ้น3แล้วก็ตรงนี้ไดเวอร์เจนของขึ้น3ก็ขึ้น5ด้วยนะค่ะค่ะมันไดเวอร์เจน2 ครั้งแล้วอ่ะนะครับคือเป็นสิ่งภาพรวมของเส้นมันเตือนเราอยู่นะฮะซึ่งเราก็ต้องเชื่อมันนะมันบอกว่าวันหนึ่งเดี๋ยวมันจะวิ่งผ่านลงไปนะครับวิ่งผ่านตรงนี้ลงไปนะครับค่ะแสดงว่าตัวนี้มันก็อยู่ในเขาเรียกอยู่ในแดนเขตสูงนะครับที่ราบสูงค่ะซึ่งวันหนึ่งมันก็จะวิ่งผ่านแถวๆ1,550นะลงไปข้างล่างนะครับค่ะแต่ข้างบนมันก็บอกว่าไม่ได้บอกมันจะลงนะครับแต่การที่วอลุ่มมันมากแบบนี้แล้วมันขึ้นไม่ได้มันก็แสดงอาการว่ามันเป็นแรงถ่ายนะครับค่ะก็งั้นก็ตามกันไปเนาะแต่ยังไม่ได้บอกว่าจะลงนะครับยังไม่เปลี่ยนแนวโน้มสรุปนะครับถ้าหลุด1535นะในรอบนี้ใช่ไหมฮะ1549ถ้าหุ้นมันจะขึ้นแบบต่อขยายมันต้องขึ้นแบบนั้นอยู่กับลูกนะกับลูกมันต้องบางตอนนี้พอลูกอะลูกมันเยอะถ้าวันนี้เน็ตบายเป็นต่างชาติอีกล่ะหมายความว่าไงฮะก็ผมคงว่าค่าว่าเป็นเน็ตบายนะค่ะนะครับอันนี้ถ้าเป็นต่างชาติเซลล์คนเดียวเนี่ยอันนี้ไม่น่าจะเล่นแบบนั้นนะค่ะค่ะจะคือเขาต้องช็อตฟิวเจอร์ก่อนนะครับเขาต้องช็อตฟิวเจอร์ก่อนหรือว่าเขาจะไปเปลี่ยนแกนไปช็อตซิงเกิลสต็อกก่อนอันนี้ผมก็ไม่รู้นะต้องตามดูเรื่อยๆนะครับแต่เขาถือรองซิงเกิลสต็อกอยู่ประมาณ27,000สัญญานะครับก็อาจจะกลับไปช็อตที่ทดสอบก่อนนะค่ะค่ะเห็นว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาช็อตในกลุ่มบิ๊กแคปกันเยอะเลยกลุ่มแบงก์กลุ่มปตท.อะไรเงี้ยนะฮะตัวเลขออกมาใครช็อตเนี่ยฝรั่งเหรอไม่รู้เหมือนกันนะ NDVR ไม่ใช่มันอยู่ที่ใครช็อตเนี่ยก็เป็นอย่างนึงเขาอาจจะช็อต
ซิกเกอร์สต็อกของหุ้นใหญ่ก่อนก็ได้ค่ะค่ะนะครับซึ่งอันเนี้ยเราจะไม่เห็นถูกมั้ยฮะตัวเลขพวกนี้เราจะไม่เห็นเรามักจะละเลยไม่ได้ไปดูเราจะดูแค่ทีเทรดนะฮะค่ะค่ะดูแค่การยอดขายที่ขายหุ้นของเขาซึ่งเป็นตัวเลขที่เปิดเผยนะฮะส่วนการเช็คซิกเกอร์สต็อกเป็นตัวเลขที่เป็นรายละเอียดต้องเข้าไปดูในรายละเอียดอันนี้เราไม่ค่อยได้ดูกันนะฮะซึ่งก็อาจจะใช้วิธีการช็อตซิกเกอร์สต็อกก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยมาช็อตฟิวเจอร์นะครับช็อตทีเฟกนะครับแล้วก็มาขายหุ้นมาขายหุ้นแล้วก็กลับไปซื้อคืนในราคาถูกๆเหตุการณ์ที่ผมพูดมันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนไม่รู้วันไหนแค่นั้นเองแต่เห็นทยอยมีวอลุ่มพวกกลุ่มนี้ออกมานะฮะฝั่งช็อตเกิดขึ้นเยอะก็ให้สังเกตนะครับว่ามันจะหุ้นมันจะไม่ไปค่ะค่ะมันจะไม่ขึ้นอ่ะมันจะไม่ขึ้นแต่มันมีวอลุ่มแต่หุ้นมันไม่ขึ้นค่ะ SCB เนี่ยไม่รู้โดนหรือเปล่านะSCB น่ะ SCB กับ KBank เนี่ยมันครบแล้วขึ้นครบแล้วแต่ BBL เนี่ยมันยังขึ้นไม่ครบค่ะมันรอให้ BBL ขึ้นไปให้ครบก่อนหรือเปล่าแล้วคอยถล่มลงมาแล้วก็ซื้อคืนในราคาถูกๆถ้าเขาถล่มเขาออกก็ออกยาวนะค่ะค่ะถ้าเขาออกเนี่ยเขาจะออกยาวเลยยาวไม่ถึงว่ายาวเป็น6เดือนอะไรเลยนะค่ะค่ะนะครับไม่คงไม่ได้ออกไปเดือนแล้วเข้ามาใหม่ไม่ทำแบบนั้นค่ะค่ะค่ะส่วนทองคำล่ะคะยังยืนที่1,340ก็ขึ้นเหมือนเดิมนะคุณหมอคือทองคำวันนี้ก็340นะครับแต่เงินบาทแข็งมากนะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ดีนะฮะส่วนที่ทองคำก็อยู่ที่22,000นะครับก็ยังเป็นไม่ได้คือมันเป็นขาลองเนี่ยแต่ขาลองในขณะที่เงินบาทแข็งเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรผมคิดว่าอยู่เฉยๆนะครับอ๋อฮะอยู่เฉยๆแล้วลงไปสัก20,000อะไรเงี้ยน่าหลอกนะตอนนี้มัน20,000 21,000อะไรเงี้ยดูต้องดูเทคนิคอลตามไปค่ะค่ะผมมองทองคำที่1,330เหมือนเดิมนะฮะคือจะแถวนั้นแล้วก็1,315จะเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับที่ถ้าลงมาแรงๆเนี่ยก็เข้าไปหลอกได้ค่ะค่ะก็รอจังหวะติดตามพรุ่งนี้แล้วก็รอดูแรงซื้อแรงขายต่างชาติเป็นหลักนะว่าจะไปหุ้นของเราเป็นรายตัวนะครับดูเทคนิคเป็นรายตัวนะครับแสดงมีสัญญาณขายก่อนวันแรกนะครับค่ะค่ะมียาซื้อก่อนวันแรกนะครับวันที่2อย่าไปซื้อติดนะครับค่ะเริ่มไม่ใช่3วันแล้วเริ่มแค่2วันแล้วนะครับเพ่นให้ทันนะนักลงทุนค่ะต้องเพ่นให้ทันนะฮะห้ามบ่นเลยห้ามบ่นห้ามบ่นว่าติดหุ้นถ้าถือว่ายังฟังคุณอยู่แล้วก็ยังทำไม่ได้อยู่ผมแนะนำว่าช่วงนี้คุณหยุดเล่นไปก่อนพี่นิพนธ์แนะนำแล้วนะเพราะว่าตลาดมันยากนะครับค่ะได้ครับพี่นิพนธ์ขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับค่ะค่ะก็